นับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องและช่วงนี้นะครับพบกับคุณกฤษณะนะครับมาทางสายโทรศัพท์นะครับคุณกฤษณะครับสวัสดีครับคุณอิระครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับเป็นไงบ้างแม่วันนี้ขออภัยครับติดภารกิจอยู่ข้างนอกเลยต้องขออนุญาตใช้ห้องส่งเคลื่อนที่ของเรานะครับได้ครับแม่ก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวถึงคดีประวัติศาสตร์อีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษากรณีรถไฟฟ้า BTS 23สถานีแรกที่เปิดให้บริการเมื่อปี2542ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถเข็นวีลแชร์นะครับโดยศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาให้ทั้งกทม.และบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพที่ได้รับสัมปทานรถไฟฟ้า BTS นะครับไปจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นลิฟต์ขึ้นลงทุกสถานีทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งขาไปขากลับตลอดจนทางลาดเชื่อมโยงตัวอาคารชานชาลาสถานีต่างๆให้พร้อมสับเป็นมาตรฐานสากลนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีประเทศไทยเป็นอีกก้าวย่างหนึ่งของการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคครับและข่าวนี้แหละครับคุณธีระครับนอกจากจะเป็นข่าวดังของเมืองไทยข่าวดีด้วยนะครับก็ยังเป็นข่าวดังที่คนทั่วโลกให้ความสนใจนะครับเพราะเราไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวนะครับเราต้องอยู่ในเวทีโลกดังนั้นข่าวสารความเป็นไปในชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยต่างชาติก็เห็นว่าน่าสนใจหรือเป็นประโยชน์เนี่ยนะครับเขาก็เอาไปเผยแพร่บอกต่ออย่างที่เห็นในภาพหน้าจอล่าสุดนะครับสำนักข่าวเอเบิลนิวส์นะครับเป็นสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคสำนักงานใหญ่เนี่ยอยู่ที่มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับครับเขาได้นำเสนอภาพข่าวแล้วก็เนื้อข่าวเกี่ยวกับคดีที่ศาลปกครองสูงสุดของเมืองไทยที่พิพากษาให้รถไฟฟ้า BTS ได้ไปติดตั้งลิฟต์และทำทางลาดตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นป้ายแสลักรูปวีลแชร์รูปผู้สูงอายุถือไม้เท้าเหมือนที่มาตรฐานโลกเขาทำนี่นะครับครับเห็นไหมฮะนี่ฮะทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีครับก็หมายความว่าอย่างน้อยคนที่สื่อสารอ่านภาษาอังกฤษได้แล้วก็ภาษาเกาหลีด้วยนะครับก็จะได้ทราบข่าวเกี่ยวกับคดีรถไฟฟ้า BTS ในประเทศไทยแล้วนะครับเป็นคดีประวัติศาสตร์เลยนะครับเป็นคดีประวัติศาสตร์ครับตอนนี้เนี่ยนักกฎหมายก็กำลังตั้งวงวิพากษ์วิจารณ์นำเสนอแง่คิดมุมมองต่างๆเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการวางหลักนิติธรรมหลังจากตุลาการศาลปกครองสูงสุดได้สร้างมาตรฐานที่ดีงามเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมก้าวใหม่ของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ครับคุณนิดาครับครับอีกเรื่องหนึ่งครับคุณนิดาครับคุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมงานของเราก็ได้เดินทางไปทำข่าวการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของ10ชาติอาเซียนครับหลังจากที่ผมไปเวียดนามกับ APCD เมื่อเดือนก่อนนะครับล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีมงานเราก็เดินทางไปที่กรุงเวียงจันทน์เมืองหลวงของสปป.ลาวประเทศลาวนี่แหละครับคุณนะครับก็ไปถ่ายทำรายการมาหลายแง่หลายมุมนะครับแล้วก็ได้ไปพบกับท่านเอกอัครทูตไทยณกรุงเวียงจันทน์ประจำประเทศลาวนี่นะครับนักข่าวของเราก็ได้ถามท่านทูตเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการขายความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนไปฟังเสียงท่านทูตหน่อยดีไหมครับคุณธีระครับว่าลาวมิตรประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนขนาดไหนและมิตรภาพความสัมพันธ์ธุรกิจการค้าไทยกับลาวเป็นอย่างไรณขณะนี้ดีครับครับเชิญครับถ้าในลาวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ทุกวันนี้เนี่ยแล้วก็เป็นมาตั้งนานแล้วคือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคในประเทศลาวเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพก็ต้องยอมรับว่าประชาชนคนลาวเนี่ยเขานิยมของจากประเทศไทยแน่นอนว่าสินค้าจากจีนก็มีสินค้าจากเวียดนามก็มีแต่ว่าในความต้องการของประชาชนเนี่ยเขายอมรับกันว่าของไทยแพงกว่าแต่คุณภาพดีในตัวเลขการค้าของเราก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 1,160,000 ล้านเป็นการค้าชายแดนซะ 80% หรือ 1,
130,000 กว่าล้านสินค้าหลักของเราที่เราส่งออกมาลาวเนี่ยนะฮะก็เป็นพวกอุปกรณ์รถยนต์เครื่องจักรนะฮะแอร์นะแล้วก็น้ำมันด้วยนะน้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนแน่นอนคนนี้ตำเข้าก็เป็นพวกแร่ธาตุสินค้าที่เป็นพวกแร่ธาตุต่างๆนะนั่นคือเรื่องของการค้าการลงทุนของไทยในสปลาวเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้านับตั้งแต่ปี2551ตัวเลขสะสมเนี่ยไทยเป็นอันดับ3รองจากจีนและเวียดนามแต่ว่าถ้าตัวเลขปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ย2557เราเป็นอันดับ1หลักๆ ก็คือเรื่องเขื่อนไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าการทำเกษตรแบบแปรรูปสินค้าการเกษตรนะครับคือสั้นๆนะฮะการเป็นประชาคมเศรษฐกิจเนี่ยถ้าจะสรุปสั้นๆไว้ง่ายก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้สินค้าผู้คนและเงินทุนเนี่ยเคลื่อนย้ายโดยเสรีที่สุดในอาเซียนคุณมาบอกว่าลาวพร้อมหรือยังเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องเปิดทั้งสองคนเพราะนั้นเราทำร่วมกันมาเป็นกระบวนการมักมีคนมาถามผมเสมอว่าเราจะแข่งกับคนพวกนี้ได้ไหมเราจะแข่งกับประเทศนี้เราไม่ได้แข่งกัน AEC เนี่ยหรือประชาคมการเมืองอาเซียนความมั่นคงเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบให้เราแข่งกันในทางกลับกันเนี่ยเขาให้เราร่วมมือกันเพื่อจะแข่งกันเหลืออันนี้สำคัญมากฮะคุณกฤษณะครับนั่นแหละครับครับความสัมพันธ์สาระข้อมูลตัวเลขที่น่าสนใจทางด้านเศรษฐกิจการค้าการขายระหว่างไทยกับลาวนะครับครับอีกเรื่องหนึ่งคุณดีละครับแถมท้ายนั่นแหละครับไม่ว่าจะไปประเทศไหนโดยเฉพาะในกลุ่ม10ชาติอาเซียนเราก็ต้องไปสำรวจตรวจสอบเรื่องของอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบก่อสร้างที่เป็นสากลเป็นธรรมและเป็นมิตรกับคนทุกวัยคนทุกคนเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้สะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมดูจากภาพก็จะเห็นได้ว่าลาวยุคปัจจุบันนี้ก่อนการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนก็มีการสร้างธรรมปรับปรุงเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการโดยเฉพาะผู้ที่ใช้วีลแชร์หรือแม้แต่คนตาบอดเนี่ยมากขึ้นกว่าแต่เก่าก่อนนะครับแม้ว่าจะยังไม่ทั่วถึงหรือเพียงพอก็ตามทีแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับประเทศลาวโดยเฉพาะเมืองหลวงกรุงเวียงจันทร์ครับที่หลายที่หลายจุดนะครับเริ่มมีการทำทางลาดอยู่ด้านหน้าด้วยซ้ำไปนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าอาคารสำนักงานโรงแรมที่พักหรือแม้แต่ร้านอาหารบางแห่งก็เริ่มมีบ้างแล้วนะครับครับแม้ว่าจะยังน้อยอยู่ก็ตามทีของเรานี่เยอะกว่าใช่ไหมฮะของเรานี่เยอะกว่าครับของเราก็แม้ว่าจะยังไม่มากเท่ากับประเทศที่เขาเจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาแต่ก็ถือว่าเยอะกว่าลาวแล้วก็เยอะกว่าหลายชาติในอาเซียนอย่างที่บอกเนี่ยครับติดชาติอาเซียนตอนนี้เรื่องของอารยสถาปัตย์การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทุกคนเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้สะดวกปลอดภัยเนี่ยเราแพ้แค่สิงคโปร์นะครับตอนนี้นะครับสูสีกับมาเลเซียกับลาวเนี่ยเรายังถือว่าดีกว่าลาวเยอะนะครับอาจจะนำหน้าลาวสัก10ปี20ปีไปอย่างน้อยเรื่องของอารยสถาปัตย์แต่ก็ประมาณไม่ได้นะครับเพราะล่าสุดที่ผมไปเจอท่านรัฐมนตรีการค้าของลาวเมื่อ2ปีก่อนที่ผมเคยมาได้คุณธีระและคุณผู้ชมจำได้ไหมครับว่าดร.นามเนี่ยนะฮะท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของลาวเนี่ยท่านบอกว่าลาวก็ออกกฎหมายแล้วในการบังคับใช้ให้ตึกอาคารแหล่งท่องเที่ยวสถานที่สาธารณะเนี่ยได้มีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างเหมือนที่ไทยมีเมื่อปี48ครับโอ้เรามีก่อนเขาเรามีมาตั้งแต่48ถ้าถอยปีก็ปี34แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ชัดเจนว่ากำหนดทำอะไรยังไงแต่48กฎกระทรวงมหาดไทยเนี่ยกำหนดรายละเอียดเลยว่าทำทางลาดว่ายังไงไม่ชันห้ามชันห้ามแคบห้ามลื่นอะไรเงี้ยฉะนั้นเรามีก่อนเขาเราก็ควรทำให้เขาได้เห็นเป็นตัวอย่างนะฮะใช่เลยครับครับครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณกฤษณะครับขอบคุณมากครับแล้วพบใหม่ครับครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเวลาของรายการหมดแล้วเช่นกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ